กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวันชัยศรศิริสมาชิกวุฒิสภาต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่บรรจุกระทู้ที่ผมกำลังจะถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ในเบื้องต้นกับผมขออนุญาตต่อท่านประธานเล็กน้อยว่าหากเวลาจะเกินสัก20นาทีไปบ้างขอท่านประธานได้โปรดกรุณาด้วยนะครับและต่อมานั้นผมขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติต่อวุฒิสภาในการตอบกระทู้ด้วยวาจารัฐมนตรีที่จะมาตอบเนี่ยน้อยมากเลยนะครับบางท่านก็เห็นวุฒิสภานั้นไม่สำคัญหรือประการใดก็เลื่อนกระทู้กันอยู่เป็นประจำบางทีจนกระทั่งหมดสมัยผมถามไปแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสตอบต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีถ้ารัฐมนตรีอื่นๆจะเอาแนวทางอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ได้ปฏิบัติบ้างก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานว่าเรื่องนักโทษล้นคุกและโควิดในคุกนั้นก่อนจะไปตรงนั้นขอเรียนว่าแรกๆท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินเข้ามาเนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะมองว่าไอ้คนที่ไม่เคยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เป็นนักกฎหมายนี่จะมาบริหารกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้หรือเปล่าหรือจะทำการกิจการต่างๆในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้ดีท่วนทั่วลึกซึ้งเหมือนคนที่เป็นนักกฎหมายหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นที่หลายคนมองอยู่แต่ท่านประธานครับแปลกมากครับพอท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ซึ่งจบทางด้านวิศวกรรมมาบริหารกระทรวงยุติธรรมผมเฝ้าสังเกตเพราะในฐานะที่เป็นคนหนึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมท่านมีแนวคิดนอกกรอบในหลายเรื่องหลายสิ่งซึ่งคิดไม่ถึงแล้วก็แก้ปัญหาแบบทุ่มเทตั้งใจที่เห็นกันอย่างง่ายๆที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆเนี้ยเอาแค่พืชกระท่อมเรื่องเดียวเนี่ยผมก็ว่าเป็นรัฐมนตรีที่กล้าแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็มีความตั้งใจนะแม้ว่ามันจะค้างมาจากรัฐบาลก่อนๆแต่พอท่านมาเป็นท่านทุ่มเทตั้งใจผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้แม้แต่ประมวลยาเสพติดแน่นอนที่แล้วมาเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมเห็นได้ว่าคนติดยาเสพติดคนค้ายาเสพติดคนเสพเอาไปขังกันหมดคุกก็ล้นเป็นแสนๆคนเพราะยาเสพติดครับท่านประธานแต่พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมานั้นมีทั้งมาตรการป้องกันมาตรการฟื้นฟูมาตรการเยียวยาผมว่าท่านทำครบวงจรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามและตั้งแต่กฎหมายเสนอมานั้นท่านติดตามทุกขั้นทุกตอนผลักดันจนประสบความสำเร็จอันนี้ก็ผมขอชื่นชมแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนถามเป็นประเด็นเพราะท่านตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆประกาศชัดเรื่องนักโทษล้นคุกนั้นผมจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ผมว่าใครที่เป็นประชาชนตลอดจนที่เป็นรัฐมนตรีก่อนที่จะเป็นก็เห็นปัญหานี้
แต่รัฐมนตรีแต่ละคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนักโทษยังล้นคุกนอนซ้อนๆกันอยู่อย่างนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เลยท่านประกาศมาตั้งแต่วันที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าจะแก้ปัญหานี้ผมก็เฝ้ามองอยู่ครับจึงอยากจะรู้และอยากจะดำเนินอยากจะทราบการดำเนินการของท่านว่าขณะนี้นักโทษที่มีเป็นแสนๆคนตัวเลขนี่คงอยู่ในมือท่านอยู่แล้วตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรี2ปีกว่านั้นแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าแก้ได้ด้วยวิธีใดอย่างไรและที่สำคัญนะครับท่านประธานครับท่านประธานคงเห็นคนที่เป็นนักโทษชะกันแล้วหรือเป็นนักโทษติดคุกแล้วติดคุกอีกเขาไม่กลัวคุกครับติดแล้วแม้จะออกไปเดี๋ยวก็กลับมาอีกผมว่าการที่ให้นักโทษน้อยลงเนี่ยหรือว่าการแก้ปัญหานักโทษล้นคุกนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การที่ไม่ให้นักโทษที่เป็นนักโทษเดิมอยู่แล้วหรือนักโทษใหม่นั้นเข้ามาในคุกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของรัฐมนตรียุติธรรมอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องแก้ไขท่านมีแนวทางมีนโยบายหรือได้ดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วอย่างไรหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับในคุกเนี่ยหรือเราใช้คำว่าเรือนจำแต่พูดว่าคุกก็แล้วกันจะได้ถึงใจหน่อยเหมือนแดนสนธยาครับท่านประธานความไม่โปร่งใสในคุกไม่ว่าจะการกินการนอนการอยู่การใช้ชีวิตมันดูเหมือนจะเป็นแดนสนธยาไปหมดแม้แต่อาหารการกินนั้นเขาบอกว่ามีผลประโยชน์กันทั้งนั้นใครจะเอาข้าวเอาของไปขายผมนึกไม่ถึงนะว่าผู้บัญชาการเรือนจำนี่ก็รวยได้นะท่านประธานใครจะขายข้าวขายของจะต้องมีใต้โต๊ะบนโต๊ะกันยังไงเนี่ยเขาพูดกันมาตลอดผมจึงอยากทราบด้วยว่าการดูแลนักโทษในเรือนจำการใช้ชีวิตการนอนผมว่าการที่เขาติดคุกนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษอยู่แล้วครับท่านประธานแต่การแก้ปัญหาทำอย่างไรไม่ให้เขาเข้ามาในคุกอีกหรือบำบัดเขาอย่างไรนี้เป็นเรื่องสำคัญประการต่อมานั้นก็คือเรื่องโควิดในคุกเนี่ยในระยะที่ผ่านมา 3-4 เดือนนั้นแรงมากตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรท่านแก้ปัญหาอย่างไรถามต่อไปเลยครับว่าเดี๋ยวนี้เปิดให้ญาติเยี่ยมนักโทษได้แล้วหรือยังผมคิดว่าเหล่านี้เป็นประเด็นที่รัฐมนตรีจะต้องชี้แจงให้สังคมประชาชนได้รับรู้เพราะผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งและเป็นเรื่องเร่งด่วนครับท่านประธานครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขออนุญาตได้ตอบกระทู้ถามสดของท่านวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่จะให้เวลาพอสมควรเพราะว่าคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินั้นถามผมต้องเอางานทั้งกระทรวงมาตอบท่านถ้าหากจะกรุณาให้เวลาอาจจะเกินเลยไปบ้างก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าไม่ตอบก็จะทำให้ดูเหมือนว่ากระทรวงยุติธรรมบกพร่อง
ในคำถามที่หนึ่งหรือท่านไม่ได้เป็นคำถามแต่ท่านปรารภว่ารัฐมนตรีไม่ได้ค่อยมาตอบกระทู้ซึ่งในข้อเท็จจริงตรงนี้แล้วเพราะท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาอย่างชัดเจนว่ากระทู้หรือยติต่างๆไม่จำเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ควรที่จะเลื่อนต้องมาตอบเพราะท่านให้เกียรติสภามากผมคนหนึ่งที่พยายามปฏิบัติตามคำสั่งของพระท่านนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนเด็ดขาดเว้นแต่มีภารกิจจำเป็นจริงๆและท่านรัฐมนตรีทั้งหลายก็อาจจะมีความจำเป็นในบางประการที่ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามต่างๆตรงนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามครับในคำถามทั้งหมดต้องขอขอบคุณท่านครับต่อได้ถามหลายอย่างแล้วก็ท่านก็ได้พูดถึงว่าผมได้ทำงานดีซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าผมจะทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ผมจะพูดถึงเรื่องของคนล้นคุกนักโทษล้นคุกเป็นประเด็นแรกหากว่าผมตอบไม่หมดหรือคำถามไม่ครบท่านก็ถามซ้ำให้ผมอีกทีก็แล้วกันเพราะว่าผมจดไม่ทันเดิมทีเดียวก่อนที่ผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนี้มีนักโทษประมาณ 390,000 คนทั้งเด็ดขาดและไม่เด็ดขาด 390,000 คนแต่วันนี้เหลือแค่ 280,000 คนในขณะนั้นเรามองดูแล้วว่าล้นจริงๆเราต้องลดให้ได้ล้นถึงขนาดที่เราเปรียบเทียบกับที่นอนของนักโทษแต่ละคนเนี่ยน้อยกว่าลงศพลงศพโรงนึงเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรแต่นักโทษมีประมาณ 0.7-0.8 ในระดับนี้เวลานอนต้องนอนทับกันเกยกันขยับตัวคนนึงก็ตื่นไปทั้งแดนในลักษณะนั้นแล้ววันนี้เราก็ได้แก้ปัญหาในเรื่องของคนล้นคุกตัวนี้ได้ปฏิบัติ3แนวทางในแนวทางที่1คือเราสร้างระเบียบซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่พรบ.ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวกับการจับกุมคุมขังอะไรต่างๆนักโทษเราก็เพิ่มแนวทางในเรื่องของการใช้ EM Electronic Monitoring EM นี้เราได้เช่ามาประมาณ 30,000 เครื่องนะครับนักโทษที่มีโทษเหลือไม่มากนะครับในระยะเวลา5ปีนะครับเหลือโทษ5ปีแล้วได้จำมาแล้ว1ใน3ความประพฤติเรียบร้อยดูจากการปฏิบัติตัวในเรือนจำเป็นสามารถทำงานหรือเป็นผู้ช่วยผู้คุมได้เราก็จะให้สิทธิ์ในการพักโทษด้วยเหตุพิเศษตรงนี้ก็เราจะได้ลดนักโทษจำนวนหนึ่งก็ปรากฏว่าคนที่ได้ใช้ EM ถึงวันนี้เนี่ยประมาณ 80,000 คนเรามี 30,000 แต่ใช้ได้ 80,000 เพราะว่ามันเวียนกลับมาใช้ได้อีกในระยะเวลาที่รายแรกพ้นกำหนดของการพักโทษแล้วในส่วนที่สองที่ดำเนินการคือการขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งโดยปกติก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานอภัยโทษในวันสำคัญในวันเฉลิมพระชนพรรษาเราขอพระราชทานอภัยโทษได้3ครั้งวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและรัชกาลที่9ก็ลดจำนวนนักโทษได้จำนวนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งในการลดจำนวนนักโทษนั้นเป็นที่หวาดวิตกของผู้คนภายนอกผมก็แก้ปัญหาตรงนี้โดยจัดแบ่งกลุ่มนักโทษออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มบนสุดผมตั้งสมญานามให้เขาโดยการอธิบายสังคมว่าเขาเป็นพวกเทวดา
ทวดาตกสวรรค์ลงมาอยู่อย่างโลกมนุษย์โลกมนุษย์ก็มีรักโลภโกรธหลงมีคุกไม่มีนอกคุกได้นะครับเช่นพวกที่มีเงินมากๆแต่เป็นหนี้เขียนเช็คเด้งบ้างอะไรบ้างคดีลักษณะที่มันยอมความได้เวลามีเงินไปถ่ายออกมาศาลก็ประนีประนอมยอมความก็ออกจากคุกได้อะไรได้พวกนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าไม่ได้มีอันตรายอะไรกับสังคมก็เป็นพวกเทวดาตกสวรรค์ก็มีจำนวนหนึ่งซึ่งก็ไม่มากนักในกลุ่มที่สองอยู่กลางๆนะครับผมบอกว่าพวกนี้เป็นพวกพระเอกในวรรณคดีพวกขุนแผนขุนแผนเนี่ยในวรรณคดีไทยก็เป็นนักรบเป็นแม่ทัพยามศึกเสือเหนือใต้ก็ไปรบไปทำสงครามก็ทำได้แล้วขุนแผนก็มีครอบครัวหลายคนมีความเจ้าชู้มีทะเลาะวิวาทกันบ้างอะไรบ้างก็ขุนแผนก็ติดคุกได้ก็กลุ่มกลางๆเนี่ยก็นักโทษทั่วไปที่เป็นกลุ่มขุนแผนติดคุกซึ่งสามารถนำออกมาพักโทษได้ด้วยเหตุพิเศษหรือโดยเหตุอื่นๆและกลุ่มล่างสุดเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นปัญหาของสังคมกลุ่มล่างสุดนี้ก็มีไม่มากแต่ในกลุ่มล่างสุดเนี่ยเวลาปล่อยออกมาสังคมกลัวอย่างกลุ่มล่างสุดเนี่ยผมเรียกชื่อตัวนั้นผมบอกกับพวกเดรัจฉานผมพูดว่าเดรัจฉานผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกห้ามคนนี้ไม่สมควรที่จะพูดคำว่าเดรัจฉานเพราะว่ามันดูรุนแรงไปแต่ผมบอกว่ามันเป็นคำอธิบายที่สามารถทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจง่ายกลุ่มพวกนี้ไม่พูดว่าเป็นเดรัจฉานก็ไม่พูดผมก็เลยขอใช้ว่าเป็นพวกบัวอยู่ใต้ตมนะครับใต้ตมไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ง่ายแต่เราก็มีวิธีการแก้นะครับว่าบัวใต้ตนเวลาเขาพ้นคุกมาแล้วเราจะทำยังไงพวกบัวใต้ตรมเนี่ยคือพวกไหนบ้างคือ1พวกข่มขืนเด็ก2พวกฆ่าข่มขืน3ฆาตกรโรคจิต4ฆ่าต่อเนื่อง5ฆ่าหมู่6เรียกค่าถ่ายค่า7ยาเสพติดรายใหญ่กลุ่มพวกนี้เช่นสมคิดพุ่มพวงไอ้หีบเหล็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กๆแต่ทำให้สังคมส่วนใหญ่ในประเทศนี้เกิดความวิตกเกรงกลัวผมก็จะพูดตลอดเวลาขอพระราชทานอภัยหรือเวลามีเหตุพักโทษก็จะไม่เอาคนพวกนี้มาประปนมันเลยทำให้สังคมเกิดความเข้าใจว่าเราไม่ได้ปล่อยผู้คนพวกนี้นะครับในกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มพวกบัวโคนใต้ตรมตรงนี้เนี่ยแถมกำลังออกกฎหมายที่เรียกว่าป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในกฎหมายในชั้นนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วกระทรวงยุติธรรมคิดเรื่องของกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำแต่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อว่า JSOC JSOC คือเราจะขออำนาจให้ศาลได้สั่งให้บุคคลพวกนี้เมื่อได้ถูกพิจารณาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆแล้วว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นบัวใต้โคนตมปล่อยไว้ในสังคมไหนสังคมนั้นก็จะวิตกกังวลเพราะเผลอเขาก็จะฆ่าคนอีกหลอกให้หลงไหลแล้วก็ฆ่าผู้หญิงก็ตายกันมาเยอะผมว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยซึ่งไม่มีใครคิดมาก่อนแต่พวกเราคิดกันแล้วว่าเวลาสมคิดผู้พวงมันฆ่าคนหรือไอ้หีบเหล็กเอาคนไปถ่วงน้ำผู้หญิงหลอกให้รักแล้วก็ฆ่าเขาถ่วงหีบเหล็กก็คนวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งแผ่นดินผมก็เลยคิดว่าเราควรร่างกฎหมายในฉบับนี้ในขั้นตอนของกฎหมายเจนซ็อกฉบับนี้เนี่ยมันยังอยู่ที่คณะกรรมการกฤติกากฤติกาพิจารณาตั้งนานแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนบ้างอะไรบ้างผมก็บอกไม่เป็นไรเอาให้ออกมาให้จบมาแล้วมันจะได้เดินต่อเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรก็มีเวลาเหลือแค่ปีเสร็จกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับใช้เวลานานมาก
อย่างกฎหมายแค่ยกเลิกพรบยาเสพติดให้โทษปี22เนี่ยใช้เวลา1ปี7เดือนกว่าจะยกเลิกกระท่อมได้ซึ่งมันมีแค่ไม่กี่มาตราสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเวลาที่จะต้องใช้ในการดำเนินการเพราะฉะนั้นเรื่องคนล้นคุกมันก็ถูกปลดปล่อยด้วยสิ่งต่างๆที่ผมเรียนแล้วและวันนี้ต้องบอกว่าคนในคุกจาก 390,000 เหลือ 20,000 2เหลือ 280,000 ลดไปและมาตรฐานก็อยู่ในเกณฑ์แล้วครับจากที่นอนเดิมเขานอน 0.7 ตารางเมตรต่อคนวันนี้เราก็ทำได้ 1.2 ตารางเมตรต่อคนผมรู้ว่าได้แล้วนะครับ 280,000 คนเสร็จผมก็บอกกับทุกคนที่รับผิดชอบว่ามันยังไม่พอเราต้องทำให้เข้าถึงมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลคือ 2.2 ตารางเมตรต่อคนทั่วโลกเขาเป็นอย่างนั้นผมก็บอกว่าเราจะเอาเข้าถึง 1.6 ตารางเมตรต่อคนและในขณะนี้เราก็เริ่มนำร่อง2เรือนจำแล้วครับคือเรือนจำพิเศษกรุงเทพและหญิงกลางเราดำเนินการเราใช้ที่นอนหนาพอสมควรและใช้พื้นที่ของที่นอน 1.6 ตารางเมตรก็จะทำให้ผู้ต้องขังเข้าสู่มาตรฐานที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดนะครับเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปประกอบกับเราใช้งบประมาณในเรื่องของโควิดไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องโควิดก็เหมือนกันที่ต้องเรียนว่าในเรือนจำเนี่ยมีสถิติตัวเลขของคนติดโควิดทั้งหมดสะสม 75,269 รายนะครับมันก็มากเหมือนกันแต่ว่าต้องยอมรับค่าว่าในเรือนจำเราอาจจะได้วัคซีนไม่เร็วเท่ากับเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีวิธีการป้องกันนะครับก็เลยตัวเลขก็ไปถึง 75,000 นะครับมีคนหมุนเวียนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาในส่วนตรงนี้แต่วันนี้วัคซีนได้วัคซีนมาครบแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะฉีดได้ครบ 100% ทุกคนในเข็มที่1ก็ 91% เศษในเข็มที่2ก็ 80% เศษทำไมไม่ฉีดให้ครบทั้งที่มีวัคซีนครบแล้วต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าเพราะบางคนที่เขาเคยติดโควิดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมีภูมิอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งไปฉีดให้ครบทั้งหมด 100% แต่ว่าเรารอระยะเวลาหลังจากที่เขาติดแล้วเขารักษาหายแล้วมันมีภูมิมันคุ้มกันได้เท่าไหร่ก็ดูระยะเวลาความพร้อมในส่วนของแพทย์ที่จะกำหนดให้เราในการดูแลในส่วนของตรงนี้นะครับในบางวันนะครับก็โผล่ๆก็จะมีคนที่ติดโควิดบางเรือนจำโผล่ขึ้นมาผมก็ใช้แนวทางในเรื่องของฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยซึ่งแต่เดิมนะครับแต่เดิมก็ไม่ค่อยพูดคุยกันแต่ว่าสถิติการใช้ฟ้าทลายโจรที่เรือนจำเชียงใหม่หายด้วยฟ้าทลายโจร 5,000 กว่าคนหายด้วยฟาวิพิราเวียเนี่ย 1,200 กว่าคนเพราะในขณะนั้นเรารักษาด้วย2วิธีการนะครับ2วิธีการในเรือนจำบางขวางใช้ฟ้าทลายโจรมากก็ 5,000 กว่าคนเรือนจำนนทบุรีก็อีกหลายพันคนก็ทำให้ผมเนี่ยประกาศให้สังคมรับรู้ว่าฟ้าทลายโจรสมุนไพรไทยเนี่ยมันสามารถรักษาโรคได้ท่านเชื่อไหมครับว่าฟาวิพิราเวียเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยมันแคปมันเม็ดละ100บาทที่เข้ามานะครับเข้ามาในประเทศไทยอ่ะแล้วระยะเวลาต่อมาก็50บาทแต่หลังจากที่ผมประกาศว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันรักษาหายฟาวิพิราเวียหรืออาวิแกนเหลือแค่16บาทมันก็เป็นเรื่องที่ผู้คนมีทางเลือกในการรักษาขึ้นนะครับก็สิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นก็ได้เรียนว่าในการดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วท่านก็อยากถามผมว่าวันนี้เราเปิดให้เยี่ยมได้หรือยัง
เราได้ดำเนินการเปิดเรือนจำให้เยี่ยมตั้งแต่วันที่12เรือนจำที่จังหวัดน่าน12พฤศจิกายนวันที่12ถึงวันนี้22ก็10วันนะครับและเราได้เปิดเรือนจำให้เยี่ยมญาติทั้งหมด38เรือนจำและในเดือนนี้เรามีแผนว่าจะให้เยี่ยมญาติได้อีก8เรือนจำและทั้งหมดที่เหลือนะครับที่เหลืออีก97เรือนจำก็จะดำเนินการเปิดให้เยี่ยมให้ครบในเดือนธันวาคมถ้าหากว่าถ้าไม่มีระบาดอะไรอย่างรุนแรงในการเยี่ยมญาติตรงนี้เรามีมาตรการนะครับมาตรการเนี่ยคือให้ญาติไปถึงก่อนเวลาสัก15นาทีหรือ20นาทีได้ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆการคัดกรองว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือยังเยี่ยมญาติได้1ต่อ1มีหน้ากากใส่ไหมถ้ามีหน้ากากไม่มีใส่เราก็จัดหาให้นะครับแล้วก็เยี่ยมคนละไม่เกิน10นาทีนั่งห่างกันแต่ละรายนี่2เมตรแล้วก็ในส่วนของการเยี่ยมเนี่ยมันมีห้องกระจกใช้โทรศัพท์พูดกันใกล้ๆก็ทำความสะอาดเหมือนเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดให้ผมเพราะว่าท่านน้ำตีท่านแรกก็ได้พูดจบไปแล้วก็ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนะครับเวลาคงหมดแล้วเรียนนิดหนึ่งครับว่ามันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นคือบริษัทในประเทศจีนนะครับเขาเห็นว่าเราปฏิบัติและทำงานก็อาจจะถูกตาหรือเปล่าผมไม่ทราบบริษัทขออนุญาตเอ่ยนามซินเคอหยวนสตีนจำกัดแห่งประเทศจีนได้บริจาค NK95มาให้ผมเนี่ยทั้งหมด4ล้านกว่าชิ้นผมเข้าใจว่า NK95 เนี่ยราคามันไม่ต่ำ20บาทต่อชิ้นนี่แหละเป็นเงิน 80-90 ล้านผมส่งไปให้เรือนจำทั้งหมด2ล้าน1แสนชิ้นและในส่วนอีกประมาณ2ล้านชิ้นเนี่ยก็แจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับในสิ่งต่างๆตรงนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานหากยังมีคำถามที่ผมยังไม่ได้ตอบก็ได้ถามซ้ำผมขอบคุณครับท่านประธานครับครับท่านวันชัยสอนสิริมีเพิ่มเติมไหมครับก็ขอให้กระชับเวลานะครับเชิญครับครับขอบพระคุณท่านประธานและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ตอบคำถามเนี่ยครบถ้วนนะครับแต่ประเด็นหนึ่งจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ครับท่านประธานก็คือผมถามว่าคนที่ออกไปแล้วผมเห็นมีนโยบายหมอดูบ้างมีนโยบายต่างๆที่ท่านรัฐมนตรีทำเพื่อจะให้คนเหล่านี้ไม่กลับมาผมถ้าท่านจะมีเวลาสักพอสมควรนิดหน่อยแล้วแต่ท่านประธานจะอนุญาตก็คือว่าถามว่าทำไงให้คนออกไปแล้วไม่กลับมาเนี่ยท่านทำอยู่แล้วหรือเปล่าได้ทำหรือไม่ครับขอบพระคุณครับครับก็ผมก็จะขอใช้ข้อบังคับข้อ160นะครับเนื่องจากมีกระทู้ถามสดกระทู้เดียวก็จะเพิ่มเวลาให้ท่านรัฐมนตรีเชิญครับครับขอบพระคุณท่านประธานครับคนทำผิดซ้ำในอัตราส่วน3ปีเราปล่อยผู้ต้องขังออกไป100คนจะกลับเข้าอะไรเรือนจำอีก35คนปีแรกก็เยอะหน่อยปี2ก็น้อยหน่อยปีที่3ก็เหลือประมาณ 7-8% รวมแล้ว 35% ในส่วนตรงนี้เรามองดูแล้วว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งการกลับเข้ามาทำผิดซ้ำอีกตรงนี้ได้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เราคิดเราทำการสำรวจ1คนที่ทำผิดซ้ำเป็นเรื่องยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่บางคนค้ายาเสพติดขายยาเสพติดตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเข้าออก7รอบนะครับ7รอบเราก็ต้องปราบยาเสพติดให้ได้เราหยุดยั้งพวกยาเสพติดให้ได้และในส่วนที่2คนที่เข้ามาทำเนี่ยไม่มีงานทำผมจะตอบในประเด็นหลังก่อนว่าคนไม่มีงานทำเราทำยังไงเรารัฐบาลเคยให้ผู้ประกอบการที่รับอดีตผู้ต้องขังเข้าไปทำงานและลดหย่อนภาษีใ
แต่ดูแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะผู้ต้องขังตอนออกจากเรือนจำมาก็บอกเหมือนว่าเสือเนี่ยมันถูกขังโกงอยู่เวลาจะปล่อยเข้าป่าเนี่ยไปไหนไม่ถูกหรอกครับสเปะสปะเวลาหิวมากๆเจอคนก็อาจจะกินคนเข้าไปได้เหมือนกันผู้ต้องขังเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมผู้คน ตอนที่เขาได้รับการพักโทษในการใส่ EM บ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องให้เขาเตรียมพร้อมก่อนปล่อยในการเตรียมพร้อมอย่างเช่นที่ผมได้ดำเนินการว่าเราจะให้เขาหางานเองคงยากเพราะฉะนั้นเราหางานให้เขาโดยใช้อย่างเช่นสมุดประกันโมเดลสมุดประกันโมเดลเนี่ยก็หมายความติดต่อบริษัทห้างร้านและล่าสุดเนี่ยได้ทำ MOU กับบริษัทเดินเรือไทยเพราะเดินเรือไทยที่เขาต้องการคนงานไทยแล้วจะมาอบรมให้แล้วทำงานในเรือได้เงินเดือนอย่างน้อยก็ 12,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ขึ้นเดือนๆให้เรื่อยในการที่ผมให้ผู้ต้องขังในเรือนจำเรียนคณิตศาสตร์ผมให้ผู้ต้องขังในเรือนจำเรียนภาษาอังกฤษในขณะที่ผมแถลงไปก็ผู้คนก็หัวเราะบอกเอ้านักโทษเนี่ยงานจะมีทำแล้วจะให้ไปเรียนภาษาอังกฤษได้ไงผมก็บอกว่าผมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเวลาเขาไปทำงานในต่างประเทศไปไต้หวันไปเกาหลีถ้าได้ภาษาที่สองไปเนี่ยเขามีโอกาสเป็นหัวหน้าคนงานเงินเดือนก็สองเท่าเงินเดือนก็แพงขึ้นเป็นสองเท่าผมก็บอกเรียนแต่วันนี้เห็นไหมครับว่าเวลาทำงานลงเรือไปเนี่ยเรือมันไม่แค่วิ่งอยู่ในอ่าวไทยมันจะต้องไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้และไกลออกไปในส่วนตรงนี้มันก็ได้ผลและบริษัทใหญ่ๆนะครับที่สมุดประกาศเนี่ยก็ติดต่อประสานงานต้องการเป็นพันคนนะครับแต่ผมยังทำระเบียบต่างๆเหล่านั้นไม่ทันในส่วนของสเต็ปต่อไปหลังจากนี้แล้วนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ผมได้นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพนักท่านนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนเต็มที่ได้สั่งให้หน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนเพราะท่านมีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะต้องให้ทุกคนมีงานทำให้มีรายได้นะครับแต่เราจะทำได้เท่าไรอย่างไรนั้นในหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ผมประเมินว่าจะต้องมีคน 16,000 คนที่เข้าไปตรงนั้นเราคิดแค่ค่าแรงขั้นต่ำวันละ330บาท 16,000 คนมันจะมีรายได้เกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปีถ้าทำงานทุกวันเศรษฐกิจที่มันอับเฉานอนอยู่นิ่งๆมันก็จะต้องมีเงินจากแรงงานพวกนี้เข้าไปดำเนินการและในส่วนของค่าเลี้ยงดูหัว 21,000 บาทนักโทษ 1,600 คนเนี่ยจะตก330กว่าล้านบาทที่เราประหยัดไปและการสร้างเรือนจำใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นเนี่ย1เรือนจำได้ประมาณ16,000 คนเนี่ยประหยัดเงินค่าสร้างเรือนจำ5แห่งแห่งละ 1,500 ล้านประหยัดเงินหลวงไปได้อีก 7,500 ล้านซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังประกาศให้ผู้ร่วมลงทุนนักลงทุนอยากจะมาทำเรือนนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์นิคมนี้จะสร้างทางตะวันตกตะวันออกจากการศึกษาเนี่ยมี4แห่งนะครับในขณะนี้ใครจะร่วมลงทุนก็ขอให้ท่านสมาชิกเชิญชวนผู้คนมาลงทุนด้วยครับเราจะมีแรงงานให้เราจะมีที่ฝึกงานให้เราจะมีหอพักให้ในการดำเนินการในส่วนตรงนี้นี่คือการแก้ปัญหาคนไม่มีงานทำที่หลังออกจากเรือนจำแต่ส่วนหนึ่งเรื่องยาเสพติดทำอะไรครับก็ทำร่วมกับท่านไงครับนะครับในประเด็นที่3เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดว่าเราทำให้นักโทษมันลดน้อยลงไปได้ยังไงประเด็นที่1มี EM ประเด็นที่2เราขอพระราชทานประเด็นที่3พวกเราทั้งหลายท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติช่วยไงครับการออกกฎหมายกระท่อมการออกกฎหมายประมวลยาเสพติดกระท่อมปล่อยทันที 1,000 กับ43คนที่มีโทษอยู่ปล่อยทันทีออกทันทีและมีคดีคาอยู่ 20,000 กว่าคดีก็ได้รับการยกไปหมดเลยและประมวลกฎหมายยาเสพติดพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระปรมาภิไธย
ให้แล้วและจะมีผลใช้บังคับในวันที่9ธันวาคมผมดูแล้วนักโทษพวกนี้เนี่ยก็จะได้ลดโทษตามอัตราของกฎหมายใหม่อย่างเช่นเดิมถ้ามียาบ้าติดกระเป๋า3เม็ดจากประเทศลาวเข้ามาจะต้องถูกจำคุก10ปีนะครับไม่มีโทษขั้นต่ำจะต้องโดน10ปีแต่กฎหมายใหม่ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติรัฐสภาได้ช่วยกันแก้วันนี้เรามีกฎหมายในลักษณะเดียวกับติดคุกไม่เกิน15ปีหรือไม่ติดก็ได้ใช้ดุลพินิจของศาลนะครับการลดโทษจากกฎหมายต่างๆเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่9ท่านก็จะได้เห็นว่าเราได้ปล่อยนักโทษที่โดยปกติแล้วโทษยาเสพติดเนี่ยไม่ได้ปล่อยออกจากเรือนจำการดำเนินการใน3ลักษณะที่ผ่านมาเนี่ยจะปล่อยนักโทษทั่วไปที่ไม่ใช่ยาเสพติดจนสถิติในวันนี้มีนักโทษทั่วไปเหลือในเรือนจำแค่ 18% แต่มีนักโทษยาเสพติดเหลือ 82% แต่ 82% ก็ต้องถูกลดหลังจากการดำเนินการของกฎหมายในวันที่9เดือนหน้านะครับนี่คือแนวทางที่สมาชิกรัฐสภาได้ร่วมกันช่วยแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติดและท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ช่วยในเรื่องกฎหมายกระท่อมนะครับซึ่งนักโทษออกไปแล้วขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านได้ตอบคำถามได้ครบถ้วนและชัดเจนนะครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม